เอาละครับผมถ้าเกิดคลิปนี้มียอดไลค์เกิน 1,000 ไลค์นะครับผมก็จะแจกฟิล์มเมมเบอร์เมนหลายตัวหลายรุ่นนะครับผมให้กับ Subscriber ของผมเลยนะครับทุกท่านสามารถอ่านคอนดิชั่นการร่วมกิจกรรมได้ใต้คอมเมนต์ที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับผมทางเมมเบอร์เมนรอบนี้เลยเรียกว่าป่ามากๆเลยนะครับผมพร้อมป้ายยาโดยเฉพาะนะครับหรือว่าท่านไหนรอไม่ไหวนะครับผมก็มีโปรโมชั่นมาแจกทุกท่านด้วยนะครับผมทุกท่านสามารถใช้โค้ดที่ผมทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะครับผมจะลดเป็นนาที100บาทนะครับผมทุกการสั่งซื้อ 1,000 บาทนั่นเองนะครับผมในเว็บไซต์ Official ของ Ableman เค้านะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับปีนี้เนี่ยทาง Ableman มาแปลกมากเลยนะครับผมส่งเป็นกล่องสุ่มกล่องส้ม Ableman มาให้ผมเลยนะครับผมด้านในเนี่ยมีอุปกรณ์การทดสอบฟิล์มหลายๆแบบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวกระป๋องอลูมิเนียมนะครับผมให้ลองทดสอบการความแข็งแรงตรงขอบของฟิล์มดูนะครับผมหรือแม้แต่จะเป็นสับปะรดนะครับผมที่มีเปลือกที่ค่อนข้างจะแข็งนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะแหลมนิดนึงเนี่ยให้ลองทุ่มใส่ฟิล์มดูนะครับผมว่ามันจะรอดขนาดไหนนะครับผมหรือว่าจะเป็นค้อนเองก็ตามนะครับผมซึ่งเป็นอุปกรณ์ประจำตัวผมอยู่แล้วนะครับผมเวลาที่ผมต้องการจะทดสอบความแข็งแรงต่างๆนะครับเข้าสู่มาขนาดนี้แน่นอนนะครับผมต้องทุบแหลกอยู่แล้วนะครับผมเพื่อจะสาแก่ใจทุกท่านนั่นเองนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นมีดอีโต้นะครับผมซึ่งตัวนี้ผมชอบเป็นการพิเศษนะครับผมชอบส่วนตัวเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวคัตเตอร์นะครับผมเพื่อทดสอบ scratch resistance ด้วยนะครับว่ามันสามารถกันรอยอะไรได้ขนาดไหนนะครับผมในฟิล์มของแต่ละรุ่นของ Ableman นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับว่ามันแทงเข้าขนาดไหนนะครับอีกตัวนึงจะเป็นชุดคิดการทดสอบแสงสีน้ำเงินนะครับผมว่ามันสามารถป้องกันแสงสีน้ำเงินที่ออกมาจากหน้าจอได้ขนาดไหนนะครับผมแล้วก็สามารถป้องกันได้อย่างที่เขาเคลมไว้จริงหรือเปล่านะครับตัวทดสอบที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับผมเป็นรุ่นท็อปแพงสุดของทาง Ableman แล้วนะครับผมชื่อว่า 3D Corning Gorilla Glass นะครับผมซึ่งมันจะมีขอบที่โค้งมนนะครับผมเข้ากับตัวเครื่องแบบเป๊ะๆนะครับผมทำให้มันมีความดูเนียนตานะครับผมแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีขอบเป็นขั้นบันไดนะครับผมเวลาที่คุณมองไปตามตัวเครื่องนะครับผมมันก็จะเนียนไปแบบเป็นเคิร์ฟลงไปเลยนะครับส่วนที่ตัวเหลืองนะครับผมจะเป็นฟิล์มกระจกทั่วไปตามตลาดนะครับที่สามารถหาซื้อได้ใน Shopee Lazada พวกนี้นะครับผมราคามันก็จะประมาณแบบไม่ได้แพงมากนะครับผมประมาณ40บาท50บาทพวกนี้นะครับผมแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเลือกที่จะใช้แบบนี้มากกว่าใช่มั้ยครับเพราะว่าเอ้ยทำไมต้องไปซื้อฟิล์มแพงๆอะไรเงี้ยนะครับผมทำไมต้องไปซื้อหลักพันนะครับซื้อหลัก10มันก็ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับผมก็ดูแบบเอ้ยมันก็ 9H เหมือนกันมันเคิร์ฟเหมือนกันมันกอริลลาก้าเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนั้นกันนะครับอย่างเช่นการทดสอบสักกระป๋องอย่างที่ผมทำให้ดูอันนี้นะครับผมทุกท่านจะสังเกตได้ว่านะครับตัวฟิล์มตัวท็อปของทาง Ableman นะครับผมไม่มีรอยแตกหักอะไรเลยนะครับผมแต่ในทางกลับกันแล้วนะครับผมฟิล์มในตลาดทั่วไปเนี่ยจะแตกตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มสับเลยนะครับผมคือสับไปปุ๊บมันมีรอยร้าวแล้วก็แตกออกมาเลยอย่างเงี้ยนะครับผมเรามาแนะนำกันไปทีละตัวเลยแล้วกันนะครับผมตัวแรกอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมเป็น 3D Corning Gorilla Glass นะครับผมซึ่งเป็นตัวท็อปที่สุดในไลน์อัพซีรีส์นี้แล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยทาง Ableman เคลมว่านะครับผมมันแข็งแรงกว่าเดิมกว่ารุ่นที่แล้วถึง5เท่านะครับผมรวมถึงตัวนี้ยังมีฟีเจอร์กันแสงสีฟ้าระดับนึงด้วยนะครับผมทำให้ภาพที่มันได้ออกมาเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยเพี้ยนจากความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ไม่ลดทอนความคมลงนั่นเองนะครับกระจกตัวนี้เนี่ยผลิตจากบริษัท Corning Gorilla นะครับผมจากสหรัฐอเมริกาโดยตรงเลยนะครับเรื่องความแข็งแรงเรื่องความทนทานต่างๆนานานะครับผมทาง Ableman เคลมว่ามันเป็นกระจกแบบเดียวกับที่ตัว iPhone ใช้เลยนะครับผมก็คือว่าแข็งแรงมากนะครับในส่วนของการรับประกันนะครับผมเป็นการรับประกัน1ปีเต็มนะครับผมสามารถแตกและเปลี่ยนได้เลย1ครั้งนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจนะครับฟิล์มมันไม่สวยนะครับฟิล์มมันแบบเอ้ยมีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับก็หักให้มันแตกแล้วก็ไปเคลมได้เลย1ครั้งภายใน1ปีนั่นเองนะครับตัว 3D Corning Gorilla Glass ตัวนี้นะครับผมถูกออกแบบไม่มีความแข็งแรงที่สุดในซีรีส์นี้นะครับผมแล้วก็มีสัมผัสลื่นที่สุดในซีรีส์นี้ด้วยนะครับตัวต่อมานะครับผมเป็น Full Frame Corning Gorilla Glass นะครับผมซึ่งเรื่องวัสดุต่างๆเนี่ยจะเหมือนกับตัวท็อปที่ผ่านมาที่ผมอธิบายไปนะครับผมจะการกระแทกได้3เมตรเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าแตกต่างกันหลักๆเรื่องที่ว่าโครงขอบเนี่ยมันจะไม่มีเคิร์ฟเหมือนตัวท็อปเท่านั้นเองนะครับมันจะเป็นขั้นบันไดเล็กๆอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมเหมาะกับหลายๆท่านนะครับที่ต้องการจะใส่เคสต่างๆนะครับผมเคสแบบพิสดารอะไรพวกนี้นะครับผมที่มันมีการกินหน้าจอเข้ามานิดนึงนะครับผมมากกว่าเคสตามปกตินะครับผมความที่ตัวรองท็อปตัวนี้เนี่ยมันไม่มีเคิร์ฟเหมือนตัวท็อปใช่มั้ยครับผมมันทำให้สามารถคอมแพทิเบิลกับเคสหลายๆแบบนะครับผมให้มันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเคสหลายๆแบบก็ทำมาแบบเอ้ยให้มันมีโค้งมนเยอะๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้นะครับผมบางทีแล้วเนี่ยพอใส่กับรุ่นท็อปแล้วมันมีโอกาสที่จะดันเคสได้นะครับเพราะว่าตัวฟิล์มเนี่ยมันค่อนข้างจะเป๊ะมากเลยนะครับผมมันสลิกไปกับเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นรองท็อปเนี่ยมันจะแบบมีแก๊ปอยู่นิดนึงนะครับผมให้คุณสามารถสควีซใส่เคสเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเคสได้แบบหลายแบบมากๆเรียกว่าจะเกือบจะทุกๆแบบในตลาดเลยนะครับผมการรับประกันของตัวนี้ก็จะเหมือนรุ่นท็อปเป๊ะเลยนะครับก็คือรับประกัน1ปีเต็มนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้1ครั้งภายใน1ปีนะครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดแสงสีฟ้านะครับผมหรือว่าความแข็งแรงอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าเหมือนกันเป๊ะๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณพูดถึงการโพซิชั่นเชิงลึกแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงการแบบเครื่องตกลงไปนะครับผมแล้วมันตกด้านข้างอะไรประมาณนี้นะครับผมรุ่นท็อปเนี่ยจะสามารถกันได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันครอบคลุมมากกว่านะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเอชชนเอชเลยนะครับผมตัวเคสกับตัวเครื่องนะครับแต่ว่าตัวรองท็อปตัวนี้พอมันมีแก๊ปปุ๊บใช่มั้ยครับผมมันมีโอกาสสูงนิดนึงนะครับผมที่แบบว่าถ้าเกิดเครื่องคุณตกลงมานะครับผมแล้วมันแบบเป็นตกแบบเฉียงๆนะครับผมมันก็จะมีโอกาสโดนดาเมจกับหน้าจอคุณตรงๆมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งการที่รุ่นท็อปมันมีขอบโค้งลงมาแบบนี้นะครับผมสิ่งนึงที่ผมชอบมากคือว่าเวลาที่คุณใส่เคสนะครับผมคู่กันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่แบบมันไม่ได้เอ็กซ์ตรีมมากไม่ได้เคสแปลกๆอะไรพวกนี้เป็นเคสธรรมดานะครับผมเป็นเคสแบบสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับผมมันจะแบบพอดีเป๊ะๆ เลยนะครับผมคือมันจะไม่มีแก๊ปอะไรเลยนะครับผมระหว่างตัวเคสกับตัวฟิล์มนะครับคัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะเป๊ะมากๆเลยนะครับผมสังเกตง่ายๆได้ว่าขอบเคสเนี่ยมันชนกับตัวขอบฟิล์มเลยนะครับผมแต่ในทางกลับกันแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณใส่เคสธรรมดากับตัวฟิล์มรองท็อปตัวนี้เนี่ยมันจะมีแก๊ปอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับผมมีช่องนิดนึงนะครับผมก็แล้วแต่คนชอบไปนะครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่าตรงร่องตรงนั้นเนี่ยก็จะมีฝุ่นเข้าไปค่อนข้างจะง่ายนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีแก๊ปเอาไว้นะครับผมอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมบางคนก็อาจจะชอบแบบให้มันเต็มๆแน่นๆไปเลยนะครับผมบางคนก็ชอบแบบอาจจะใส่เคสน่ารักน่ารักได้เยอะๆนะครับผมบางครั้งเนี่ยหลายๆคนชอบเคสที่มันมีความหุ้มขอบเข้ามาเยอะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมรุ่นท็อปเนี่ยก็จะใส่ไม่ได้นะครับผมรุ่นรองท็อปเนี่ยก็จะได้เปรียบด้านนี้นะครับผมตัวที่สามนะครับผมจะเป็น full frame light protection นะครับผมซึ่งตัวนี้ถูกออกแบบมาคล้ายกับ
Full Frame Corning รุ่นรองท็อปของตัวที่แล้วที่ผมอธิบายไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีการเซอร์ติฟายการรับแรงกระแทกได้น้อยกว่านั่นเองนะครับผมก็คืออยู่ที่2เมตรนะครับผมแล้วก็จะไม่มีการขอบเคิร์ฟเหมือนตัวรุ่นท็อปด้วยนะครับผมแต่ฟีเจอร์นึงที่ตัว Full Frame Protection ตัวนี้มีก็คือการตัดแสงสีฟ้าแบบดีกว่ารุ่นอื่นๆในซีรีส์นี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปนะครับผมรุ่นรองท็อปรุ่นต่างๆนานานะครับผมตัวนี้เนี่ยถือว่าตัดแสงสีฟ้าได้ดีที่สุดนะครับผมเครื่องเดียวกันนะครับผมเปลี่ยนแค่ฟิล์มเองนะครับผมตัวนึงเนี่ยเป็นฟิล์มตัวรองท็อปนะครับอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็น Full Frame Light Protection นะครับผมตัดแสงสีฟ้านั่นเองนะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นว่านะครับผมตัว Full Frame Light Protection เนี่ยจะมีความเหลืองมากกว่าในหน้าจอนะครับผมทั้งนั้นที่แบบว่ามันเป็นรูปเดียวกันนะครับผมสกินโทนของผิวของนางแบบผมเนี่ยมันจะมีความสีเหลืองมากกว่านะครับผมนั่นคือเป็นการโดนตัดแสงสีฟ้าออกไปนะครับผมทำให้สีมันชิปไปทางวอลมากกว่าปกตินั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้คิดว่าสีมันต้องสวยยังไงสีต้องเป๊ะขนาดไหนฉันไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้นะครับผมขอแค่แบบเวลาที่มองหน้าจอไปแล้วเนี่ยสามารถจ้องได้นานๆนะครับผมโดยที่ไม่แสบตาตาไม่เมื่อยตาไม่ลายอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็สามารถเซฟดาเมจที่เกิดขึ้นกับดวงตาคุณในระยะยาวได้เนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นออปชันที่ดีนะครับอย่างการเทสแสงสีฟ้าที่ผมยิงแสงสีฟ้าเข้าไปในกระดาษนะครับผมตัวกระดาษเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงใช่ไหมครับผมอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตเทสแบบกับตัวท็อปเลยแล้วกันนะครับก็คือเป็นตัวท็อปกับตัว Full Frame Light Protection นะครับผมทุกท่านจะสังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าตัว Full Frame Light Protection เนี่ยสีม่วงที่มันออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะจางมากเลยนะครับผมตัวไอ้ตัวท็อปเนี่ยสีม่วงมันชัดเจนมากกว่านะครับหมายความว่าตัว Full Frame Light Protection นะครับผมออกแบบมาเพื่อกันแสงสีฟ้าโดยเฉพาะนะครับผมแสงสีฟ้ามันเนี่ยออกมาค่อนข้างจะน้อยนะครับผมน้อยกว่าตัวท็อปอีกนะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่คนชอบนะครับผมแล้วก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนไปนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมมองว่าถ้าเกิดทุกท่านเล่นเกมนะครับผมทุกท่านไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสีอยู่แล้วนะครับผมทุกท่านไม่ได้สนใจว่าสีมันต้องคมไหมต้องแต่งรูปอะไรไหมนะครับผมอยากจะจ้องหน้าจอได้นานๆเนี่ยตัวที่มันสามารถตัดแสงสีฟ้าได้เยอะกว่ามันก็จะส่งผลให้คุณเล่นเกมได้นานกว่านะครับผมสามารถจ้องได้นานกว่าโดยที่คุณไม่เมื่อยตานั่นเองนะครับตัวที่4เนี่ยจะเป็น Full Frame Matte นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เรื่องความแข็งแรงอะไรต่างๆนะครับผมจะเหมือนกับ Full Frame Protection ตัวที่แล้วนะครับก็คือสามารถกันกระแทกได้2เมตรนะครับผมตามที่เขาเซอร์ติฟายเอาไว้นะครับแต่ว่า Killer Feature ที่อยู่ในฟิล์มตัวนี้ก็คือเรื่องความเป็นผิวด้านนั่นเองนะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวผิวสัมผัสมันจะเป็นด้านๆเหมือนกับตัว Paper Light อะไรประมาณนี้ไม่ใช่อย่างแบบนั้นนะครับผมมันแค่จะรู้สึกว่าลื่นน้อยกว่าตัวอื่นในซีรีส์นี้เล็กน้อยนะครับผมมันจะไม่กลายเป็นเหมือนกับรุ่นท็อปเหมือนกับรุ่นรองท็อปอะไรประมาณนี้นะครับผมที่มันจะลื่นบลื้อบลื้อเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะมีฟริกชันเล็กน้อยนะครับผมรู้สึกหนืดมือเล็กน้อยนะครับผมรู้สึกว่ามีฟริกชันมากขึ้นหน่อยนะครับผมไม่ใช่แบบลื่นเกินไปเลยประมาณนี้นะครับผมส่งผลให้เวลาที่คุณเล่นเกมที่มันต้องการ precision สูงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG เองนะครับผมเกม Epic Legends Mobile นะครับผม Call of Duty ต่างๆนะครับผมที่คุณต้องมีการฟลิกปืนต่างๆนานาด้วยความรวดเร็วนะครับผมฟลิกหน้าจออย่างเงี้ยนะครับผมมันตัวนี้เนี่ยจะมีความ precision สูงมากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลื่น 100% นะครับซึ่งความที่มันเป็นกระจกแบบด้านนะครับผมมันก็จะเห็นตัวความ gloss ของหน้าจอที่มันสะท้อนออกมานั่นเองนะครับหลายๆท่านที่ชอบกระจกแบบด้านๆนะครับผมเวลาที่เล่นเกมแล้วต้องการ precision สูงๆอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีที่สุดในซีรีส์นี้นะครับมันทำให้ในทุกๆการเลื่อนของคุณนะครับผมมันมีฟีดแบ็กกลับมานะครับว่าคุณกำลังขยับอยู่นะคุณกำลังเลื่อนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ใช่แบบลื่นปื๊ดไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะมีคอสิว่านะครับผมทุกๆสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นในหน้าจอนี้นะครับผมมันอาจจะไม่ใสแล้วก็ไม่คมอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับผมอย่างเช่นตัว14 Pro Max ที่ผมใส่ให้ดูตัวนี้นะครับผมก็คุณจะสังเกตได้เลยนะครับผมเทียบกับตัวรองท็อปนะครับผมว่าเอ้ยความคมของมันหายไประดับนึงเลยเหมือนกันนะครับรวมถึงหลายๆท่านที่ชอบดูซีรีส์นะครับผมที่ชอบดูในระบบ HDR นะครับที่ต้องการเห็นสีดำแบบดำจริงๆดำโอเลดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้คอนทราสต์เรโซของหน้าจอคุณหายไประดับนึงเลยเหมือนกันนะครับผมแทนที่มันจะเป็นสีดำสนิทนะครับผมก็จะเป็นดำแบบดำด้านๆอะไรประมาณนี้นะครับผมเรื่องดีเทลต่างๆนานาเนี่ยแทนที่มันจะคมกริบมีแสงกระจุยกระจายเนี่ยก็มันก็จะไม่ได้ใสอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะมันเป็นธรรมชาติของฟิล์มแมตต์นั่นเองนะครับแต่มันก็แลกมาด้วยสัมผัสการลากนิ้วที่มันแน่นขึ้นนะครับผมมันหนึบขึ้นนะครับผมแล้วก็ความ precision สูงขึ้นนั่นเองนะครับตัวสุดท้ายนะครับผมจะเป็น Full Frame Privacy นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้หลายๆท่านคงรู้จักกันในชื่อเล่นฟิล์มกันเสือกนะครับผมตัวนี้มีชื่อเล่นของมันเองด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเรื่อง material และความแข็งแรงอะไรต่างๆนานานะครับผมจะเหมือนตัวรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปนะครับผมก็คือว่าความแข็งแรงน้อยกว่ารุ่นลองท็อปหน่อยๆนะครับผมแทนที่จะเป็นการกระแทกได้3เมตรนะครับผมตัวนี้ก็กันได้2เมตรนั่นเองนะครับแต่ว่า killer feature ของตัวนี้ไม่อยู่ที่ความแข็งแรงนะครับผมแต่เป็นการที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มองหน้าจอตรงๆเวลาที่คุณแปะฟิล์มนี้นะครับผมสิ่งที่เขาเห็นมาจาก off angle ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมจะเป็นหน้าจอสีดำหมดนั่นเองนะครับซึ่งเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับท่านที่มีไลฟ์สไตล์การเล่นมือถือแบบจอใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับผมอย่างเช่นตัว14 Pro Max จอบัลเลิ่มอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ชอบอยู่ในแบบที่มัน public มากๆนะครับผมเช่นจะเป็น BTS ยศเมย์ต่างๆนานานะครับผมแล้วก็จะมีแบบมีหลายๆท่านที่แบบเป็นคนไม่รู้จักกันนะครับผมมาเป็นมองมาส่องๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเล่นอะไรว่าดูอะไรอยู่คุยกับใครอะไรประมาณนี้นะครับผมฟิล์มตัวนี้เนี่ยก็สามารถป้องกันเรื่องพวกนั้นได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมเขามองมาเขามองไม่เห็นอะไรอยู่แล้วนะครับรวมถึงนะครับผมหลายๆท่านอาจจะมีเมียน้อยใช่ไหมครับผมแล้วก็แบบตอนอยู่กับเมียหลวงเมียหลวงก็อยู่ข้างๆนะครับผมแล้วคุณก็แชทคุยกับเมียน้อยคุณอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมก็เรียกว่าเนียนกริปเลยนะครับผมเขาไม่สังเกตเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะที่เขาเห็นมาเนี่ยมันเป็นหน้าจอดำๆนะครับผมไม่รู้เลยว่าคุยกับใครอะไรประมาณนี้นะผมบอกเลยว่าเนียนกริปนะครับแต่ปัญหาที่ผมสังเกตได้เกี่ยวกับฟิล์มรุ่นนี้ก็คือว่านะครับเวลาที่คุณแบบลองสังเกตอยู่ดีๆนะครับผมมันจะแบบมีอารมณ์เหมือนกับเส้นเล็กๆๆนะครับผมเส้นยาวๆยาวๆสีดำๆอะไรประมาณนี้นะครับผมคือภาพโดยรวมที่มันออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้คมเท่ากับรุ่นลองท็อปหรือรุ่นท็อปอยู่แล้วนะครับผมมันก็จะแบบมีอารมณ์ประมาณมีเส้นเหลี่ยมๆนะครับผมมีอันเหลี่ยมๆ
ๆเต็มไปหมดเลยพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณลองสังเกตดูดีๆนะครับถึงแม้ว่าคุณจะมองตรงๆมองแบบไดเรกก็เหอะนะครับผมก็จะเห็นอยู่นะครับซึ่งอาการที่มันมีเส้นๆเล็กๆนะครับผมหรือว่าบล็อกเล็กๆพวกนี้นะถือว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมของฟิล์มประเภทนี้นะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยก็ต้องการทำให้มันแบบมันไม่มีเส้นเลยมันเรียบมันเนียนมันใสอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะครับผมเพราะมันเป็นปกตินะครับผมมันเป็นธรรมชาติของฟิล์มประเภทนี้นะครับเรื่องต่อมาเรามาคุยเรื่องความแข็งแรงกันนะครับผมการทดสอบต่อไปจะเป็นคอนนะครับผมซึ่งอาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับเพราะว่าหัวมันจะออกมาแนวนุ่มๆนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีน้ำหนักเยอะอยู่นะครับผมแต่ว่าแรงในการเจาะต่างๆเนี่ยก็จะไม่รุนแรงเท่ากับหัวเหล็กนั่นเองนะครับส่งผลให้ฟิล์มทั้งสองเนี่ยไม่ได้มีดาเมจใดๆนะครับผมถึงแม้ว่าจะทุบแรงเท่าไหร่ก็ตามนะครับเพราะว่าหัวมันไม่ได้มีแรงเจาะเยอะขนาดนั้นนะครับผมการทดสอบที่2จะเป็นมีดนะครับผมมีดอีโต้เลยนะครับคราวนี้จะมีตัวใบมีดเพื่อช่วยเจาะแล้วนะครับผมแน่นอนนะครับว่าฟิล์มไม่เป็นตัวท็อปนะครับผมสามารถป้องกันได้สบายๆอยู่แล้วนะครับผมมันจะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะสังเกตแล้วก็ตามเองนะครับผมแต่ในทางกลับกันแล้วนะครับผมในตัวฟิล์มธรรมดาปกติตามตลาดนะครับผมมันแตกแต่ครั้งแรกที่สับแล้วนะครับผมก็คือว่าเป็นเละเลยนะครับผมทะลุเลยนะครับต่อมาจะเป็นคัตเตอร์กันบ้างนะครับผมหลักๆแล้วในทางฟิล์มตัวท็อปของทางเอเบิลเมนนะครับผมสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้สบายๆอยู่แล้วนะครับผมสำหรับคัตเตอร์ระดับนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการกรีดจากคัตเตอร์ที่ไม่ได้คมมากนะครับผมไม่ได้ออกแบบแบบให้มันคมพิเศษอะไรพวกนี้นะครับหลักๆแล้วฟิล์มตัวท็อปของทางเอเบิลเมนนะครับผมสามารถป้องกันรอยขีดข่วนจากการกรีดต่างๆได้อยู่แล้วนะครับผมแต่จะว่าไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านลองกรีดดูนะครับผมทุกท่านจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันลื่นๆไปเลยนะครับผมไม่มีการกินเนื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งแตกต่างเป็นนัยสำคัญมากๆนะครับผมกับฟิล์มตามปกติธรรมดานะครับผมที่เวลาผมลองขูดดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันกินเนื้อเข้าไปนะครับผมมันมีแบบมีการฟริกชันอะไรประมาณนี้นะครับผมมันไม่ลื่นนะครับถึงแม้ว่ารอยที่เกิดขึ้นนะครับผมมันจะเล็กมากก็ตามนะครับแต่ว่าก็เป็นการพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่า 9H ที่เขาเขียนไว้นะครับผมไม่ได้เป็นความจริงนะครับผมปกติ 9H เนี่ยคัตเตอร์อย่างนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับต่อมาจะเป็นการปล่อยสับปะรดที่ความสูง50เซนติเมตรกันมากนะครับผมถึงแม้นะครับว่าตัวสับปะรดเองจะมีน้ำหนักเยอะนะครับผมแต่ว่า impact การชนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเปลือกที่มันไม่แข็งด้วยนะครับผมแล้วก็เปลือกที่มันไม่แหลมด้วยนั่นเองนะครับผมทั้ง2ตัวเนี่ยเลยไม่เกิดรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่มันหนักกว่านี้นะครับผมเช่นแบบเป็นทุเรียนอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะได้ผลชัดเจนกว่านี้มากขึ้นนะครับผมแรงเจาะมันก็จะเยอะขึ้นนะครับ impact มันก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งผมพยายามหาทุเรียนหลายๆที่แล้วนะครับผมก็ไม่มีที่ไหนขายเลยนะครับผมหายากมากๆเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกท่านตรงนี้ด้วยนะครับ